สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมลเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำไกด์นะครับผมของ BS ตั้งแต่เลเวล70จนถึง99นั่นเองครับผมซึ่งบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ได้ไปเก็บเลเวลให้ดูแล้วนะครับก็จะแนะนำเป็นแนวทางครับผมให้ลองไปเก็บดูกันเองนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับก็มาเรื่องของไอเทมกันก่อนนะครับผมเพราะเรียกว่าเป็นตัวตัดสินก็ว่าได้นะฮะว่าเอ้ยควรจะไปทางไหนดีนะครับผมแล้วแบบเอ้ยซื้ออะไรถึงจะคุ้มค่านะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับหนีไม่พ้นจริงๆนะครับผม BS เนี่ยมีแล้วชีวิตมันโอเคขึ้นเยอะนะฮะผมนั่นคือหมวกงูนั่นเองครับคือหมวกงูเนี่ยมันสามารถทำให้เราดับเบิ้ลแท็กเลเวล5ได้นะครับผมเลเวล5เนี่ยคือโอกาสติดดับเบิ้ลแท็ก 25% นะครับผมถามว่าเอ้ย BS ไองูดำได้ไหมการงูดำได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้นะครับผมเพราะว่าการงูดำเนี่ยถ้าอาชีพอื่นใส่จะทำให้ดับเบิ้ลแท็กแค่ 5% นะครับผมซึ่งมันน้อยมากๆอะแทบหวังไม่ได้นะผมดังนั้นเนี่ยมันก็เลยแทบจะฟิกว่าเอ้ยถ้าเป็น BS สายตีธรรมดาเนี่ยต้องมีหมวกงูนะถ้าไม่มีนี่แบบดาเมจหายไปเยอะมากนะครับผมแล้วก็หมวกงูเนี่ยก็มีการ์ดอยู่ 2-3 ใบที่น่าใส่ก็คือนี่ครับก็เป็นเดลวิลูชินะครับสำหรับสายเก็บเลเวลในแมปที่มันค่อนข้างจะมีสกิลก่อกวนอย่างตาบอดอย่างเงี้ยอย่างอารามอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าจะไม่ผิดมีสกิลตาบอดนะแล้วก็อีกหลายตัวที่มันมีสกิลตาบอดนะครับมันก็ช่วยแก้อันนั้นได้ครับเพราะมันป้องกันตาบอด 100% นะครับแล้วก็บวกสเต็กอีกหนึ่งด้วยส่วนอีกอันนึงก็คือกล่องของขวัญ นะครับผมก็อันนี้เอาไว้สายฟาร์มนะครับผมก็คือได้กล่องของขวัญมาก็ของกล่องไปขายนะครับก็ช่วงนี้ก็เหมือนจะราคาขึ้นด้วยนะครับกล่องเพราะมันลุ้นอีรู้ได้ไงนะครับต่อมาครับชิ้นต่อไปอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับชิ้นนี้ก็คือซิกันวิงนะครับผมเมื่อใส่โดยคาร์ดพ่อค้านะครับก็รวมทั้ง BS ด้วยอาชิมิดด้วยพ่อค้าด้วยนะครับ FD บวก1นะครับผมแล้วก็ตัวนี้สามารถเอาไปใช้ร่วมกับอันอื่นได้เช่นไนท์เช่นครูเซเดอร์แอดซินโลกอย่างเงี้ยก็ใช้หูนี้ได้นะครับ FD บวก1เหมือนกันนะครับก็อันนี้จะแพงหน่อยผมแนะนำให้ซื้อหมวกงูก่อนนะครับผมมีตังค์เหลือๆค่อยมาซื้อตัวหูซิกันนะครับปากเนี่ยจริงๆปล่อยว่างไว้ก็ได้นะครับเพราะปากแต่ละอันนี้มันค่อนข้างแพงหมดอย่างปากปลาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ปั๊มปากเงี้ยก็ไม่ต้องซื้อหรอกครับผมปล่อยมันว่างไว้นะฮะกางเกงในนะครับผมกางเกงในเนี่ยจริงๆแล้วมันมี2ทางเลือกครับก็คือตีแรงเลยก็คือใส่ปอร์เซเลโอแบบนี้นะครับ Attack บวก25นะครับก็จะทำให้เราตีแรงขึ้นอีกเยอะเลยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือใส่แบบตามสถานการณ์นะครับผมเช่นอันนี้บาโตลี่อย่างเงี้ยเอาไว้ไปอนุบิสนะครับผมแล้วก็พวกสกิลท่านมืดทั้งหลายเนี่ยจะใช้บาโตลี่กันได้หมดนะครับหรือว่าถ้าไปแบบเอ้ยมอนที่มันซัดสกิลไฟรัวๆเงี้ยก็ต้องใส่เกงในภาชนะนะครับก็จะช่วยกันสกิลต่างๆได้นะผมอย่างน้อยๆประหยัดค่าปั๊มได้เยอะมากครับพวกสกิลธาตุพวกนี้นะฮะมันเปลืองครับผมส่วนขวานนะครับขวานเนี่ยจริงๆผมแนะนํา2อย่างครับผม1คือขวานธาตุนะครับขวานธาตุน้ําด้วยนะฮะธาตุน้ําเนี่ยจะโอเคสุดแล้วพอธาตุน้ําเนี่ยจะเก็บได้ค่อนข้างยาวยัน99เลยนะครับพอธาตุน้ําจะไปไฮออกได้ใช่มั้ยภาชนะได้นะครับไปแมกมาดันเจียนได้นะครับซึ่ง3ที่หลักๆนี้มันเป็นที่ที่เก็บเลเวลหาของค่อนข้างโอเคหมดนะฮะดังนั้นขวานธาตุน้ำจึงเป็นแบบเรียกว่าเบสิกนะฮะคือจากขวานอีเดนใช่ไหมแล้วเราก็เก็บตังค์ซื้อสก้ามเสร็จปุ๊บก็เก็บตังค์ซื้อขวานธาตุน้ำนะครับก็น่าจะถ้าเจอมือ2ก็จะประมาณ 500k ถึง 700k นะไม่น่าจะเกินนั้นได้นะฮะและต่อมานะครับผมก็ไปซื้อหมวกงูนะครับผมอ่ะเมื่อได้ของชุดนี้แล้วนะครับผมต่อไปก็คือเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกนะฮะก็อาจจะเลือกเป็นนี่ก็ได้ครับผมบวก7 2 hand axe 2เหมืองไม่ใช่สิ2เหมืองที่ว่า2เหมืองอยู่นี่เออ2เหมืองนะฮะนี่ครับ2 skill worker นะครับผมเพื่อให้ตีขนาดกลางแรงขึ้นครับผมอย่างที่บอกไปเสมอนะครับว่าเกมเนี้ยมอนขนาดกลางมันมีเยอะมากนะครับเยอะที่สุดใน3ประเภทและเล็กกลางใหญ่เนี่ยกลางมีเยอะสุดนะฮะดังนั้นการใส่2 hand axe 2เหมืองเนี่ยก็ครอบคลุมประมาณอย่างต่ำๆก็สัก 50% ของมอนในเกมแล้วล่ะนะครับที่จะเป็นขนาดกลางนะครับผมก็ช่วยเร่งดาเมจได้แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนของบ่อยนะครับโอเคและถ้าแบบตังค์เหลือๆจริงๆก็จะซื้ออันนี้ด้วยก็ได้นะฮะไฮด้านะครับผมก็เน้นอนุบิสพาซาน่าเมอร์แมนไฮออกอย่างเงี้ยได้หมดนะครับผมก็น่ะถ้ามีตังค์นะแต่ถ้าเอาแบบอันเดียวจบก็คือผมว่า2ไฮนั่นแหละเอ้ย2เหมืองนั่นแหละครับโอเคสุดแล้วนะฮะก็2เหมืองเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแพงแล้วนะเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนไฮคลาสก็จะไปใช้แจนแอคกันหมดก็จะขาย2เหมืองทิ้งมานะผมก็ราวๆสักไม่เกิน 10M นะครับเท่าที่ผมเคยเดินดูนะฮะบวก7 2เหมืองมันไม่เกิน 10M อ่ะนะครับเคยเจอแบบ 7-8M ก็มีนะครับ
ต่อมาครับเสื้อกล้ามนะครับผมก็นี่แหละครับ mocking muffle นะครับผมหรือว่าเสื้อกล้าม whisper นั่นเองหรือว่าถ้าใครจะใส่เป็นโคลนสไนเอ้ยไม่ใช่สิโคลนอาเชอร์ก็ได้นะผมที่มันบวกฟรี20เหมือนกันแล้วก็บวก perfect dot 1% นะครับผมมันจะไม่โดนวิญญาณตีแรงขึ้นแต่เอาตรงๆก็เอาอันที่มันถูกนะฮะอันไหนถูกก็เอานั้นนะครับผมเพราะเราไม่ได้ไปเจอวิญญาณกันบ่อยๆนะครับวิญญาณจะมีแรง 2F อย่างเงี้ยนะผม BS มันไป 2F ไม่ค่อยไหวแล้วมันหลบอะไรไม่ค่อยได้นะฮะแล้วมันก็ลากยากนิดนึงนะผม BS จะไปพวกพาสนาอย่างเงี้ยไม่มีวิญญาณนะครับไม่ต้องกลัวครับไม่มีอะไรตีเราแรงนะฮะดังนั้นก็ใส่วิสเปอร์ก็ได้นะครับผมถ้าหาแบบโคนจบไอตัวนักขนูไม่เจอนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่แนะนำนะผมก็ควรมีไว้นะฮะหรือว่าถ้าใครคิดว่าแบบเฮ้ยเราสู้มอนแบบเน้นลากอย่างเงี้ยก็เป็นเลดิกก็ได้นะครับผมแต่ผมว่าถ้าหลักๆตีไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าวิสเปอร์จะโอเคกว่านะครับต่อมาครับรองเท้านะฮะรองเท้านี่โอ้ยมาตรฐานจักรวาลของสายอิจินะฮะก็คือหมาดำนะครับผมเพิ่มเลือด 10% แล้วก็อิจิบวก1นะครับอันนี้ก็ราคาย่อมยาวนะครับผมไม่กี่เอ็มเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวนี้ถูกแล้วนะฮะหมาดำหรือว่าถ้าใครแบบโลคอสกว่านั้นก็จะเป็นพวกไอ้รองเท้าอิจิบวก2ก็ได้นะฮะอันละประมาณไม่กี่ร้อยเคนะผมชื่ออะไรวะฟิกเกอร์ชูหรืออะไรนี่แหละนะฮะที่อิจิบวก2แล้วปั๊มไวแรงขึ้น 20% น่ะเราก็เอาแค่อิจิบวก2นะครับต่อมาเครื่องประดับครับผมคืออันเนี้ยก็เหมาะสำหรับคนที่ประหยัดปั๊มนะผมก็คือคลิปเฮลพุดเดิ้ลนะฮะใช้คุ้มนะผมบอกเลยว่าซื้อทีหนึ่งใช้คุ้มนะฮะเพราะมันทำให้เราปั๊มเนื้อแรงขึ้นแล้วก็ BS เนี่ยสามารถแบกเนื้อได้เยอะมากครับผมจากการที่เรามีรถเข็นไงเราค่อนข้างสบายนะผมก็โยใส่รถเข็นไว้นะครับจะในตัวหมดก็เอารถเข็นมากินนะครับผมก็ซื้อไปเลยครับ2ข้างนะผมเพิ่มทั้งคู่นะฮะเนี่ยเฮลพุดเดิ้ลจะทำให้กินมิดแรงขึ้น 100% นะ2อันก็ 200% นะครับมีโอกาสเล็กน้อยที่ทำให้ศัตรูติดบลีดดิ้งก็คือสถานะเลือดออกนะครับผมก็ลดดาเมจลดเลือดศัตรูได้อีกนิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ศัตรูแป๊บเดียวก็ตายอยู่แล้วนะฮะไม่ค่อยหวังบลีดดิ้งหรอกเอาแค่เนี่ยเพิ่มการกินเนื้อก็พอนะครับผมอันนี้ก็เป็นหลักๆนะผมอ๋ออีกอันนึงนะครับผมอยากจะแนะนำก็คือขวานฮิ้วนะครับผมแต่ก่อนมันแพงมากครับแต่เดี๋ยวนี้นี่มันพอมันมีดันออกเมมโมรีเข้ามาเนี่ยขวานฮิ้วถูกมากครับอันเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดซื้อมา 800K นะครับผมถือว่าถูกนะเทียบกับสมัยก่อนนะครับเผลอๆเดินไปเดินมาจะเจอถูกกว่านี้สัก 500K ก็ได้นะอันเนี้ยก็เป็นอีกขวานหนึ่งที่คนงบน้อยสามารถจับมาได้นะผมแบบเอ้ยถ้าเลี่ยงไม่เอาขวานน้ำอย่างเงี้ยก็เอาขวานแสงก็ได้นะขวานเนี้ยนะครับผมเราจะสามารถไปตีพวกแม่มดอย่างเงี้ยแม่มดเป็นท่านมือโดนแสงไปก็แรงครับผมคุกอย่างเงี้ยนะครับผมซอมบี้พริซเนอร์นะฮะก็จะโดนขวานแสงแรงขึ้นนะครับเลดี้ก็ได้นะก็ถือว่าเป็นขวานที่โอเคเลยอะราคาถูกแล้วก็หาง่ายนะครับราคาไม่แรงมากนะครับผมสามารถแบบเอ้ยซื้อมาลองใช้ได้เลยนะครับก็เลือกเอานะครับผมก็เอาขวานท่าสักอันหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอาขวานสองเหมืองสักอันหนึ่งนะครับหลักๆ ก็ประมาณนี้ครับของสวมใส่นะฮะโอเคมาเรื่องสเตตัสกันก่อนนะครับผมสเตตัสเนี่ยของผมค่อนข้างจะอัพกลางๆนิดนึงก็คือสเต็ง80 AG 80แล้วก็เด็กประมาณ30กว่าๆก็เลือกเอาว่าชอบประมาณไหนนะครับ30ถึง40อ่ะได้หมดนะครับค่าเด็กเราไม่ต้องอัพเยอะนะเพราะเรามีตัว Valley Research ที่ช่วยเพิ่มฮิตอยู่แล้วนะครับก็ประมาณ30ถึง40เนี่ยแหละกำลังโอเคแล้วนะฮะแล้วก็จะอัพวิดได้ประมาณถ้าจำไม่ผิดจะประมาณ30นะครับผมแล้วถ้าใครอยากปั๊มแม่แท็กอีกก็จะอัพลักก็ได้นะผมหรืออัพวิดเพิ่มก็ได้เอาไว้ลากนะครับผมเพราะตอนหลังๆเนี่ยถ้าลากจะค่อนข้างเร็วนะฮะจะค่อนข้างเก็บได้เร็วมากแล้วก็ไอ้พาสนาอย่างเงี้ยเป็นตัวที่เราลากได้ค่อนข้างสบายเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสเตตัสคร่าวๆนะผมก็อัพได้เลยนะครับน่าจะตัน99ก็นะประมาณสักวิด30ลักได้30มั้งครับผมเผื่อเอาไว้ตีเพลินๆนะฮะโอเคต่อมาคือที่เก็บเลเวลอ่อนเรื่องสกิลก่อนดีกว่านะครับผมสกิลของพ่อค้าเอ้ยของ BS นะครับผมก็จะมีหลักๆก็คือเส้นนี้ทั้งเส้นเลยนะครับผมก็จะอัพนี้ก่อนนะครับอะเดรีลัส5นะครับผมพาวเวอร์ทัช5นะครับแล้วก็ power maximize 5นะครับ warfully research 5นี่อันนี้ warfully research 10นะอันนี้ warpon perfection นะครับผมอันนี้จะทำให้ตีทุกขนาดแรงขึ้นตีทุกขนาด 100% เท่ากันหมดนะครับผมก็คือขวานก็ตีขนาดเล็กเข้า100นะปกติมันตีแค่ครึ่งเดียวไงนะครับแล้วก็อันนี้บังคับอัพอยู่แล้วนะครับแล้วก็สกิล tempering อันนี้เอาไว้กันสกิลทัชไฟค่อนข้างโอเคเลยแหละอันเนี้ยเพราะไอตัวมอนยิงสกิลไฟค่อนข้างเยอะเหมือนกันทั้งแมกมาอย่างเงี้ยพาสนาก็มีนะครับผมก็ช่วยกันได้เยอะนะฮะไฟวงไฟวอลอะไรเนี่ยก็กันได้นะครับผมแล้วก็แฮมเมอร์ฟอล5เอาไว้เผื่อลากครับ
จากนั้นเนี่ยมันจะเหลือพอยต์อีกนิดนึงให้มาอัพอันนี้ครับอันนี้จะเป็นสกิลหาแร่นะครับผมคือเมื่อเราตีมอนสเตอร์เนี่ยมีโอกาสเล็กน้อยนะผมบอกเลยว่าเล็กน้อยจริงๆนะที่มันจะดรอปแร่ลงมานะผมก็สุ่มหมดอะตั้งแต่ไอรอนยันทองอะนะฮะคือผมก็ได้เคยได้ทองจากไอ้สกิลนี้มาแล้วนะครับผมมันก็จะสุ่มมาหมดเลยนะฮะหลักๆ ก็คืออันนี้แหละการอัพสกิลทั้งหมดของ BS นะครับผมส่วนสกิลนี้ Advanced Adrenaline Rush เนี่ยเราต้องได้บัฟโซลิงเกอร์ก่อนนะครับผมแล้วก็มีAdrenaline Rush Level 5นะครับผมถึงจะกดสกิลนี้ได้นะครับต้องได้บัฟโซลิงเกอร์ก่อนนะหลายๆคนถามเข้ามานะครับแล้วก็นี่ครับผม Casey Upload นะครับผมที่อัพโหลดเนี่ยก็เป็นสกิลที่กดแล้วเพิ่มสเต็ง4เป็นเวลา5นาทีนะผมก็ควรไปทำนะมันเป็นเควสนะครับผมเป็นเควสเล็กๆนะครับถ้าใช้เงินก็ผ่านนะคือไปซื้อของหาวัตถุดิบอะนะครับแล้วก็ไปส่ง NPC ก็ได้ไอตัวสกิลนี้มาแล้วครับก็กดไปเป็นบัฟสเต็งบวก4นะครับส่วนนี้เป็นรถเข็นทุบนะครับผมก็น่าจะเคยเห็นไปแล้วเนาะโอเคหลักๆก็ประมาณนี้แหละครับต่อมาครับที่เวลนะครับ70ถึง80เดี๋ยวผมแนะนำให้2ที่แล้วกันนะครับเอาที่แรกก่อนละกันที่แรกไม่แน่ใจว่ามันจะมีไหมนะฮะป่าไฮที่เราจะไปก็คือสลิปเปอร์ครับผมแต่สลิปเปอร์เนี่ยค่อนข้างจะหาทางไปยากนิดนึงนะครับเพราะไม่ค่อยมีคนไปเท่าไหร่นะฮะหลักๆต้องหาว่าไปแมกมาครับผมปัญหาคือมีใครรับว้าไปแมกมาไหมเนี่ยถ้าไม่มีเดี๋ยวจะพาเดินนะฮะไม่น่ามีนะครับผมมีแต่ดอกใหม่การ์ดโอเคเดี๋ยวพาเดินแล้วกันนะฮะก็สลีปเปอร์เนี่ย70ถึง80เนี่ยก็สามารถอยู่ได้นะครับผมแล้วก็ขยงขยะเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะฮะโอเคต้องว้าไปพอนเตล่าก่อนนะครับว้ามาพอนเตล่าเสร็จปุ๊บว้าไปกิฟเฟ่นนะครับต่ออดีบาลันนะฮะยิงยาวขึ้นโคโมโดนะเอ้ยไม่ขึ้นจูโน่นะครับผมคือถ้าไม่รีบก็สามารถนั่งเรือเหาะได้นะครับผมชิลๆไปนะครับแต่เรารีบนะฮะเดี๋ยวคลิปจะยาวนะผมไปแล้วก็ไปกิฟเฟ่นต่อนะครับกิฟเฟ่นเสร็จปุ๊บไปอดีบาลันนะฮะปึ๊บอดีบาลันโอเคอดีบาลันเสร็จปุ๊บมาแล้วก็วาร์ปไปจูโน่นะครับผมปึ๊บโอเคก็เดินขึ้นไปด้านบนนะครับคาฟ่าจะอยู่ด้านบนตรงลานนะฮะนี่ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับผมตัวนี้นะครับก็ถ้าใครจะอยู่ก็เซฟเลยนะฮะเราจะไปล่าสลีปเปอร์กันนะครับผมสลีปเปอร์เนี่ยให้เดินลง1แมปแล้วออกขวา2แมปขวาลงขวา1ขึ้นอีก1อ้อลงขวา1ขึ้น1นะครับโอเคก็ถ้าใครจำแมปดอกเก่าได้มันก็คือจะอยู่เหนือแมปดอกเก่านั่นเองนะครับถามว่าสลีปเปอร์มันดียังไงนะครับผมสลีปเปอร์มันดรอปหลายอย่างดรอปดินใหญ่โอลิเล็กแล้วก็ไอตัวดามาคัส2รูนะครับก็ขายได้ทั้งนั้นแหละนะฮะปึ๊บนี่นะครับวาร์ปแดงด้านขวานะครับมันจะอยู่แมปก่อนถึงมันจะอยู่แมปเหนือทางเข้าแมกมานั่นแหละครับผมแมกมาคือตรงนี้ใช่ไหมตรงกลางซ้ายนะครับผมเราจะไปนู่นครับผมจุดแดงด้านบนนู่นนะฮะนี่เมื่อกี้คือแมกมานะครับเนี่ยเราจะไปจุดแดงด้านบนขวานะฮะนี่ตรงนี้เดินขึ้นไปนะครับแมปนี้แนะนำให้ใช้เป็น2เหมืองครับนะฮะหรือไม่ก็ใช้เป็นเคลือบก็เลือกเอาถ้าเคลือบไฟก็ตีได้แต่สลิปเปอร์ครับเคลือบน้ำตีได้หมดนะฮะแต่เราจะตีสลิปเปอร์เบานะครับเข้าไปข้างในปึ๊บถึงกดบัฟมาแมปนี้มีแพ้ด้วยนะผมเนี่ยคือถ้าใครแบบเน้นตีทุกตัวจริงๆอ่ะผมแนะนำให้เคลือบน้ำครับเพราะเราจะตีแพ้แรงขึ้นนะฮะแล้วก็ตีสลีปเปอร์เข้าปกตินะครับดังนั้นก็จะตีได้ทุกตัวนะฮะส่วนถ้าใครแบบเน้นสลีปเปอร์เลยอ่ะก็เคลือบไฟเลยครับผมจัดหนักนะฮะตบสลีปเปอร์เน้นสลีปเปอร์อย่างเดียวเลยนะฮะ
นี่ฮะสลิปเปอร์ก็ถ้าเลเวลเยอะมันตายไม่ยากอยู่แล้วไงยูพีใช้ได้นะผมสามารถอยู่ได้ตั้งแต่70ถึง80เลยนะครับผมระวังไว้ด้วยแพะมันลุมนะครับผมอยู่ที่นี่ก็เก็บขวดเก็บบูเฮิร์บขายนะครับนี่ครับก็ขวดก็รายได้ดีอยู่นะแล้วก็ขยงขยะอะไรเงี้ยก็อันละหลายร้อยนะครับผมก็โอเคเลยล่ะนะฮะนี่เห็นไหมคือคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ละมั้งนะเพราะผม6ใครถามเวลา70ถึง80ไปไหนเนี่ยโอ้ผมแนะนำสลิปเปอร์อย่างเดียวเลยนะฮะอันนี้ก็คือ70ถึง80ที่แรกนะครับผมเสียนิดนึงก็คือที่นี่มันไม่มีเควสบิลบอร์ดนะครับถ้ามีนี่โอ้โหโคตรบันเทิงเนี่ยนะฮะไปเดี๋ยวเราไปที่ที่สองนั่นไงเล่าบีวิงไม่ได้เอามาเศร้าใจถึงว่าทำไมของมันน้อยบีวิงกับสบายละงานนี้กับต้องนู่นน่ะกับจูโน่นู่นโอเคไปครับกับจูโน่กันนะฮะไม่อยากตายนะเสียดายเปอร์เซ็นต์นะครับอึ๊บไปเดินย้อนเดินย้อนทำซ้ำเพื่อความชำนาญนะฮะตรงนี้มันขึ้นตรงไหนวะเอาขึ้นตรงนี้ปึ๊บแบบนี้ระวังเจอพวกมินิบอสนะครับจำไม่ได้ว่าน่าจะเป็นอาร์คแองนะฮะน่าจะเป็นอาร์คแองกับมาสเตอร์ลิงมั้งที่อยู่แบบนี้นะครับก็เจอก็ถ้าเวลไหวก็เอานะของฟรีนะฮะถ้าเวลไม่ไหวก็หนีเอาไปครับเดี๋ยวเราจะไปอันเบอร์ต้าต่อนะครับผมที่คลาสสิกสุดแล้วนะฮะอัลเบอร์ตาเนี่ยนั่นก็คือเกาะเต่านั่นเองนะครับไปครับ 70-80 อยู่เกาะเต่านี้ก็ชิวๆเหมือนกันนะครับเราเน้นชิวนะฮะไม่เน้นแบบดุเดือดเลือดพล่านกับใครเท่าไหร่นะครับพยายามหลีกหนีผู้คนให้มากที่สุดนะฮะโอเคเกาะเต่าต้องไปที่อัลเบอร์ตานะครับปึ๊บอุ้ยจึกอันเบอร์ต้านะครับนี่ครับเกาะเต่าสามารถรับเควสบิลบอร์ดได้นะครับ70บวกนะฮะก็จะมีรับภารกิจสารพัดเต่านะครับผมแล้วก็ดากอนเทลก็คือแมลงปอกระต่ายนะฮะรับมาให้หมดนะครับผมรับมาให้หมดเลยนะฮะโอเคเมื่อรับเสร็จนะครับผมก็ถ้าใครไม่เคยไปเกาะเต่ามันจะมีเควสนิดเดียวนะครับผมก็คือไปตรงที่บ้านหลังซ้ายบนนะฮะตรงที่เมาส์ผมจิ้มเนี่ยแหละนะครับมันจะมีเควสเข้าไปคุยกับผู้เฒ่าเต่านะครับผมแล้วก็เลือกถามวิธีไปเกาะเต่านะครับก็จะสามารถไปได้นะครับผมก็กลับมาคุย NPC Warp ที่ผมกำลังจะไปเนี่ยนะฮะเสียเงิน 10,000 เซนนี่ต่อครั้งนะครับผมระวังไว้ด้วยนะเปลืองตังค์อย่าไปกลับบ่อยนะฮะนี่แหละสุดยอดความคลาสสิกนะฮะเกาะเต่าเล้าอารมณ์อีกแล้วนี่แต่เราไม่อยู่ชั้นนี้นะครับเราจะขึ้นไปชั้นบนนะครับปึ๊บนี่ครับเกาะเต่าแนะนำให้เคลือบไฟนะครับเพื่อจะได้ตีโซลิเดอร์นะครับผมไอตัวเต่าดินแรงขึ้นนะฮะเต่าไม้มันรู้สึกจะเป็นไร้ธาตุนะครับผมดังนั้นก็เคลือบอะไรก็ไม่ต่างกันนะฮะแล้วก็มีเต่าน้ำแข็งเต่าน้ำแข็งนี่คือสุดยอดตัวน่ารำคาญเลยนะฮะเพราะเวทโคโบก็แรงนะเวทก็แรงครับผมตีออโต้อีกต่างหากนะครับแต่เป้าหมายหลักคือเต่าดินนะครับผมเน้นเข้าไว้นะฮะนี่ครับ EFP ค่อนข้างโอเคเลยนะนะครับนี่เต่าน้ำแข็งนี่ครับระวังไว้ด้วยนะมันมีทั้งฟอร์เดเวอร์แล้วก็โคโบนะครับผมหลีกเลี่ยงนิดนึงแล้วกันนะฮะโอเคก็นี้ก็เป็นที่เก็บเลเวล70ถึง80นะสำหรับ BS นะครับผม
นี่แหละเก็บได้ยาวๆนะครับผมก็มอนไม่ได้เก่งมากนะครับผมขยะขายพอได้นะครับผมถูๆไถๆนะฮะโอเคเดี๋ยวไปลอง80ถึง99กันนะฮะปรับ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 นี่ได้น้ำผึ้งมาขายด้วยไล่นานๆแสดงว่าเป็นโคโบนะผมถ้าไล่ไวๆแสดงว่าเป็นฟอร์ไดเวอร์นะฮะโอเคเดี๋ยววิ่งกลับก่อนปึ๊บโอเคพอ80ถึง99นะครับผมมันจะมีอยู่ประมาณ 2-3 ที่นะครับผมจะเอาหลักๆก่อนแล้วกันนะฮะหลักๆ2ที่แล้วกันนะครับผมก็คือที่แรกคือเคนะครับผมอโนเลียนนั่นเองนะครับผมอันนี้เดี๋ยวไปมอลูนก่อนนะฮะอโนเลียนี่เรียกว่าเป็นสุดยอดความค่อนข้างจะชิลสุดแล้วนะฮะชิลๆเลยสำหรับ BS ไปนั่งตีนะฮะคือเคเนี่ยมี2ที่มีเคนากากับเคโคโมโดนะผมเอาตรงไหนก็ได้เอาที่สะดวกนะผมถ้าสะดวกที่สุดคือเคโคโมโดเพราะมันวาร์ปไปได้เลยแต่ถ้าเคนากาแล้วคุณมี VIP อย่างเงี้ยคุณวาร์ปไปหน้าดันได้เลยก็ใส่กุญแจเข้าไปข้างในได้นะผมเอาที่สะดวกแล้วกันนะฮะก่อนอื่นเลยคือเคลือบลมนะครับผมเพราะเราจะได้ตีเคกันแรงๆหน่อยนะฮะอีมอส AB ดันแข็งไม่เอาแข็งเดี๋ยวเคลือบก่อนเคลือบก่อนนี่เคลือบ 10k เราเน้นถูกนะฮะนี่เคลือบหล่มนะฮะหวังว่าคนเคลือบจะยังไม่นอนนะบางทีเคาะๆไปนี่เอ๊หลับหรือเปล่ายังไม่หลับนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะไปเดี๋ยวพาเดินไปเคแล้วกันนะฮะไม่น่าจะมีใครวาร์ปป่าเคให้ตอนนี้นะครับโอเควิธีไปป่าเคนะครับผมให้วาร์ปไปที่โคโมโดนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโคโมโดโคโมโดแล้วก็รับเควสบิลบอร์ดครับเควสบิลบอร์ดอยู่นี้นะครับ70บวกนี่จะมีเฮล่าเมอร์แมนทีออเตอร์สตาร์เล็กติโกเลมอโนเลียนซิลนะครับเมดูซ่านะครับรับมาให้หมดนะคือไม่รู้รับมาหมดก่อนนะครับเจอตัวไหนเดี๋ยวตีตัวนั้นเองนะฮะโอเครับหมดนะครับผมจากนั้นเดินไปด้านขวาครับผมป่าเคอยู่ทางด้านขวาของโคโมโดนะครับไปเลยครับปึ๊บเข้าไปป่าเคเนี่ยก็เป็นที่เก็บเลเวลของฮันแท็บเขานะครับก็ระวังเรื่องไม้บอสด้วยนะฮะในนั้นบางทีก็เยอะนะบางทีก็ไม่รู้มาจากไหนกันเยอะแยะไปหมดนะครับผมโอเคเมื่อเข้ามาครับให้มาด้านวาร์ปขวาล่างนะครับเราจะเจอกับดงไฮด้านะครับผมไม่ถึงกับดงหรอกนะฮะมันมีตามทางเรื่อยๆนะฮะอย่างนี้นะครับเอ้ยเลยผิดทางลืมดูแมปไปปุ๊บเลี้ยวขวาออกวาร์ปขวาไปปั๊บโอเคมาถึงนี้ออกวับขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเห็นมีขวาบนกับขวาล่างนะครับผมอันไหนก็ได้มันแมปเดียวกันนะฮะมาถึงปุ๊บเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมหวดให้ยับปึ้งโอเคนี่ครับผมถึงแล้วครับป่าเคนะฮะนี่เป้าหมายของเราครับอโนเลียนนะครับผมนี่ครับจะเห็นไหมมีฮันแท็บเยอะไปหมดนะฮะนี่แหละครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่สามารถเก็บเลเวลยิงยาวได้ตั้งแต่80ยัน99นะผมถามว่าเอ้ยก่อน80มาได้ไหมก็มาได้ถ้าคุณตีโดนคือปัญหาเดียวของเคเลยก็คือเราตีไม่ค่อยจะโดนนะครับผมถ้ามาเลเวลต่ำๆเนี่ยค่าฮิตมันยังต่ำอยู่อ้อแล้วก็ระวังไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับมิวแทนดากอนนะครับผมดาเมจไฟบอลมันเป็นหมื่นนะฮะโดนแล้วก็บินเอาง่ายๆนะผมถ้าเลือดไม่เยอะนะผมแต่ก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับเจอก็วิ่งเถอะไม่คุ้มหรอกที่จะไปสู้นะฮะต้องแบบหาอย่างอื่นต้องเมมรัวๆนะฮะแต่ก็เมมรัวๆก็ไม่ค่อยคุ้มอีกนะฮะอย่าลืมกด Weapon Perfection ด้วยนะครับผมเพราะเคมันเป็นขนาดกลางนะครับแล้วขวานเราตีขนาดใหญ่นะฮะดังนั้นต้องกดเสมอนะฮะหมดก็กดหมดก็กดนะฮะถ้า
ถ้าแบบเอ้ยทำน้ำหนักให้ต่ำกว่า 50% น่ะส่วนใหญ่จะรีเจนพออยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ได้เปิดไอ้ตัว Maximize Power นะแต่ถ้าเปิดก็ต้องเปิดแบบเอ้ยครึ่งหลอดแล้วก็ปิดนะครับผมแล้วก็ค่อยเปิดใหม่ตอนเต็มหลอดแล้วนะฮะไม่งั้นเดี๋ยว HP ไม่พอต้องปั๊มบูเปลืองอีกนะครับโอเคเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งนะครับผมที่เก็บเลเวลได้ยันตั้งแต่80ถึง99นะแล้วเดี๋ยวพาไปอีกที่หนึ่งอันนี้ก็คลาสสิกไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือสฟิงค์5นั่นเองนะครับโอเคสฟิงค์5เนี่ยคนที่จะไปต้องเปลี่ยนชุดกันนิดนึงนะผมนั่นก็คือใส่ชุดเป็นเสื้อแม่มดครับผมนี่ครับเกงในแม่มดครับใส่บาโทลี่นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวโดนโซแดงของอนุบิตตายนะครับผมบอกเลยว่าเลือดเท่าไหร่ก็ตายนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นนะครับผมอนุบิตและพัฒนามีเควสให้รับนะฮะสามารถไปรับเควสวิวบอร์ดกันได้ที่หน้าพีระมิดนะครับเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปแบบนี้นะครับเราก็จะเจอกับวิวบอร์ดตั้งอยู่แบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับรับทุกอย่างนะครับผมรับมาให้หมดเควสให้ EP เยอะอยู่นะโดยเฉพาะเควสของอนุบิตนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมแนะนำให้เคลือบน้ำนะครับเราจะเน้นพัฒนาเป็นหลักครับอนุวิทย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทันนะครูเซเดอร์จะคาบไปกินหมดนะฮะดังนั้นก็คือเคลือบน้ำครับเน้นพัฒนาเข้าไว้นะครับก็เคลือบน้ำไปเดี๋ยวแต่ผมไม่เคลือบให้ดูแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปเลยนะฮะเดินลงมาครับผมจะเข้าสฟิงค์นะครับตรงนี้ก็มีรับอีลูด้วยนะแต่แนะนำว่าไปขายในอีเดนครับผมอีเดนรับแรงแพงกว่านะครับอันนี้เหมือนตั้งรับหลอกเด็กนะฮะแต่เรามีประสบการณ์โชคโชนนะครับผมเราต้องไปขายในอีเดนนะครับโอเคนี่ครับผมเข้าสฟิงค์ไปปุ๊บเราจะขึ้นไปชั้น5นะผมหรือถ้าใครมีวาร์ป VIP ก็วาร์ปขึ้นชั้น4ไปเลยนะครับผมแล้วก็ต่อเดินต่ออีกนิดนึงไปชั้น5นะครับจุดแดงๆด้านซ้ายนะครับผมเห็นไหมตรงที่มันมีตุ้มใหญ่ๆนั่นนะฮะตรงนี้มันเป็นเขาวงกตนะครับแนะนำให้วิ่งนะเพราะเดินมานี่เสียเวลาโคตรนะฮะเอาดื่มกดปิโกะปิโกะเนี่ยจะซื้อไม่ซื้อก็ได้นะผมแล้วแต่กำลังนะครับผมเพราะมันก็ราคาแพงอยู่นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะใช้หมวกหูคุ้มกว่านะครับแต่อันนี้คือผมมีอยู่แล้วไว้สลับได้นะฮะปุ๊บชั้น2เนี่ยมันจะอยู่มุมขวาบนนะครับตรงที่เครื่องหมายบวกนะฮะมันจะไม่ค่อยเห็นจุดแดงเท่าไหร่นะเพราะเครื่องหมายบวกมันทับอยู่พอดีนะฮะนี่ครับผมเลี้ยวออกมานะฮะปึ๊บไปครับฟวาบโอเคเลาะออกขวาแบบนี้เดินลงไปนิดนึงนะผมก็จะเจอกับทางวาบชั้น3นะครับผมทางเข้าจะอยู่ซ้ายทางซ้ายนะครับผมนี่โอ้ยได้อยู่แล้วเนี่ยวิ่งแท้นะฮะก็พอมาถึงตรงนี้ก็เดินลงเลยครับไปครับผมอย่าลืมนะฮะเสื้อมืดนะครับผมใส่ไว้ด้วยเดี๋ยววูบโอเคใส่แล้วเช็คอีกรอบหนึ่งกลัวพลาดนะฮะไปครับวาร์ปตรงกลางนะครับผมเพื่อขึ้นชั้น5นะฮะชั้น4เนี่ยเหมาะกับพวกล่าอนุบิตมากกว่าเพราะจำนวนอนุบิตค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่มันมีวัวนะครับผมซึ่งวัวเนี่ยเลเวลเท่าเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แล้วนะฮะเนี่ยมาตรงกลางขึ้นชั้น5ดีกว่าพัฒนาเนี่ย EP เยอะด้วยแล้วก็มีเควสให้ด้วยนะครับปึ๊บนี่ครับมาถึงปุ๊บจัดหนักนะฮะเห็นไหมแล้วช่วงนี้มีสปอตไลท์เอ้ยออนสเตจด้วยนะครับผมมันจะเต็มไปหมดเลยนะฮะมอนนี่เพียบนะฮะคนก็เพียบเหมือนกันนะไม่ใช่แค่มอนนะฮะดูครับผมอย่างแน่นนะฮะนี่เห็นไหม BS ก็มาได้นะผม BS นี่ค่อนข้างจะสุขสบายเลยเรียกว่าเป็นถิ่นกำเนิดของพี่มีขาไว้แบก็มาได้นะฮะคุณพี่แกเก็บพัฒนาจน99ใจโหดมากนะครับเนี่ยนะฮะเราก็อยู่เรื่อยๆนะผมเนี่ย
พอออนสเตจปุ๊บนี่มอนเกิดกันรัวๆนะฮะเยฟีนี่พุ่งเอาเลยเนี่ยสามารถวางพีได้นะผมมีจุดวางพีอยู่นะแบบนี้ก็คือมุมขวาบนนะครับก็จะเป็นทั้งจุดวางพีแล้วก็จุดถังไม้ผีด้วยนะฮะผลิตภัณฑ์หลักของแมปนี้ก็คือเสื้อกล้ามนั่นเองครับผมกล้ามก็ยังขายได้ราคาอยู่เสมอเพราะมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะฮะถ้าลากแบบนี้ก็ระวังโอ้โหเยอะเลือกเกินนะตอนเอาแอดมาไม่เห็นเป็นอย่างนี้นะผมพอเอาตัวที่สู้ยากๆนี่ลำบากเหลือเกินนะฮะจริงๆตัว BS สามารถลากได้นะผมคือลากชิดกำแพงแล้วก็ใช้รถเข็นทุบนะฮะมันจะลากแบบนี้ครับผมก็คือปุ๊บ Hammer Fall นะฮะแล้วก็ทุบรัวๆนะครับ HP หมดไปแล้วนะก็ทุบรัวๆนะฮะถ้าเคลือบมามันจะทุบประมาณ 2,000 นะครับทุบประมาณ 5-6 ทีก็จะตายนะฮะก็เป็นตัวอย่างการทุบให้ดูนะครับผมก็ทุบได้แหละนะฮะโอเคเดี๋ยวพาไปดูตรงขวาบนนะฮะว่าคนเยอะไหมนะแต่ผมว่าตอนนี้น่าจะเยอะนะฮะนี่เห็นไหมแน่นเถียวนี่ครับมันจะวนจุดนี้นะฮะแล้วเดินลงนะครับผมปุ๊บจะเข้าตรงนี้นะฮะเนี่ยฝากพีทกันตรงนี้นะผมกองกันอยู่เนี้ยนะไม้ผีก็อยู่แถวเนี้ยนะฮะที่นี่ก็เป็นที่เก็บเลือดได้ตั้งแต่80ยัน99เหมือนกันนะผมแรกๆอาจจะตีแค่พัฒนานะครับผมพอแบบเอ้ยคิดว่าไหวนะผมเมมโมไนท์อโนบิสนะครับอย่าไปตีสู้นะครับโคตรเสียเวลาแถมอันตรายด้วยนะครับผมเพราะอโนบิสเนี่ยมันมีทั้งเลือดสตอร์มไฟวอลนะครับผมแล้วก็ถึงเราจะไม่โดนโซแดงก็จริงอ่ะแต่มันมีรู้สึกจะมีโซนิกโบด้วยนะครับดังนั้นก็เมมเถอะนะฮะคือถ้าไม่เมมก็อย่าคิดไปสู้มาเลยอ่ะก็ลุ้นอ่ะคือมันเสี่ยงตายพอสมควรเลยนะถ้าเราไม่เมมอ่ะนะครับโอเคครับก็อันนี้ก็เป็นแนวทางทั้งหมดนะผมตั้งแต่เลเวล70ถึง99นะครับผมก็70ถึง80ก็แนะนำไปเป็นสลีปเปอร์กับเต่าใช่ไหมส่วน80ถึง99ก็แนะนำเป็นพัฒนานะครับผมแล้วก็เป็นอนูเลียนนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือถามว่าเมดูซ่าได้ไหมผมว่าเมดูซ่าไม่ค่อยเหมาะมันตีแม่นไปหน่อยไม่ค่อยเหมาะกับ BES นะฮะ BES มันตีแรงแต่หลบไม่ค่อยได้นะผมมาฆ่าตัวที่มันฆ่าง่ายอย่างพัฒนาอย่างอนูเลียนดีกว่านะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับคลิปนี้นานเหมือนเดิมนะครับผมก็ใครดูจบแล้วก็รบกวนคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หน่อยครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ